ผมชื่อแทนครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะต้องออกไปทำงานผมทำงานที่ไปรษณีย์ครับผมมีหน้าที่ต้องซ่อมพัสดุที่ชำรุดและไม่เรียบร้อยผมเบื่อมากครับกับงานนี้จนผมได้มาเจอกับเดี๋ยวนี้ลูกๆเดี๋ยวเขาส่ง EMS กันเลยนะถึงน้ำลูกรักปิดเทอมนี้ลูกไม่กลับมาเยี่ยมแม่บ้างเลยลูกคงต้องเรียนหนักมากสินะแต่ไม่เป็นไรแม่ได้ส่งมะม่วงที่เป็นลูกสุดท้ายของสวนเราในฤดูนี้แล้วนะแม่อยากให้ลูกได้กินก่อนที่จะถึงฤดูในปีหน้านะลูกรักและคิดถึงลูกเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกภูมิใจในอาชีพของผมมากเพราะถ้าไม่มีผมเธอคงอดกินมะม่วงลูกนี้แน่ๆแต่วันนี้วันเสาร์ด้วยว่าจะส่งว่าวันจันทร์เน่าพอดีผมจึงต้องตัดสินใจพัสดุของน้องหรือเปล่าครับ